โอ้ยสายแล้วสายแล้วสายแล้วนายกำลังจะไปไหนนะกำลังจะไปที่นี่ไงล่ะสวนสนุกจูดี้เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสนุกร้างที่เขาเปิดมาให้เด็กๆเนี่ยล่าท้าผีด้วยล่ะเฮ้ยแล้วนายนัดใครมาด้วยหรือเปล่าเออใช่ลืมไปเลยฉันขอโทษทีที่ฉันมาสายอ่ะโอ้โหโอ้โหสายมากครับกี่โมงครับก่อนกี่โมงแหมก็เรานัดกันตั้งแต่10โมงนี่กี่โมงตอนนี้กี่โมงละ4ทุ่มไงก็เวลามาถึงเลข10เหมือนกันนะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแหละห่างกันแค่ครึ่งวันเองรีบเข้าไปหน่อยนะเด็กๆทุกคนเหลืออีก2นาทีก็จะปิดการจำหน่ายตั๋วแล้วนะจ๊ะเอ้าโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่หอมกระรองในฮอลลีวูดยังมีสวนสนุกที่พร้อมต้อนรับเด็กๆที่สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิงและความสนุกสนานและดาวเด่นที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจูดี้ท่านนี้ยังไงล่ะคะโอ้โหฉันนึกว่าดอกทานตะวันซะอีกนะน่าคอยาวเนาะยาวมากเลยอ่ะอย่างหรอนสวนสนุกจูดี้ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในสวนสนุกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนี่เขาบอกห้ามด้วยห้ามเต้นกระโดดไม่ใช่ห้ามเด็กกับพ่อเด็กเนี่ยแยกกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเพราะมันอันตรายมากเฮ้ยลองแก่นี่นาดูดิฉันอยากเล่นนะเดี๋ยวฉันลองหาก่อนแล้วแผงควบคุมมันอยู่ที่ไหนกันน่ะหาเร็วหาเร็วหาเร็วเพื่อนเพื่อนนี่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 อะไรอ่ะแดงแดงนี่ป่ะเฮ้ยลองเปิดดูลองเปิดดูชึกวู้ฮู้เฮ้ยไฟเปิดงั้นฉันนั่งหน้าเลยละกันเอาละค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือเหาะของจูดี้เหาะอะไรมันอยู่ในน้ำเหาะในสึนามินะคะด้านหน้าเหมือนกับที่ที่เราเห็นในทีเซอร์เลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตกลงมามันเป็นตุ๊กตาจูดี้นี่นะมันไม่ควรตกลงมาแบบนี้เนาะนั่นน่ะสิฉันว่าจูดี้ควรยืนสวยๆอยู่ในฉากไม่ใช่หรอเออจูดี้จูดี้จงเจริญและที่เห็นด้านข้างตรงนี้คือบ้านของจูดี้เองนะคะบ้านอะไรตกแต่งด้วยรากไม้ที่ดูกังวลโอ้ยโอ้ยมันเขียวหน้าฉันเขียวหน้าฉันเหมือนกันจูดี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจูดี้นะคะจูดี้จะรักษาตำแหน่งมาสคอตที่น่าสวยที่สุดที่นี่เองค่ะทุกคนน่าจะจบแล้วมั้งเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำมันซึมออกมาน้ำเข้าเฮ้ย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 ไปหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันสายสะพายจูดี้นี่นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะมันร้อนน่ะมาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโอ้โหฝั่งนี้มีบันไดอยู่ขึ้นมาทางนี้พี่โม่นำทางไปเลยโอเคไปไปเฮ้ยตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูไปไปเราก็ดูรูอุ้ยผมมาได้แล้วเย้ตรงนี้มีแผงวงจรด้วยทุกคนเราสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะเอาล่ะฉันเปิดเอ้ยอุ้ยอะไรอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันรู้ว่าพวกเราอยู่แถวๆนี้เราต้องรีบหาทางหนีโอเคไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออไอเออเออเออเ
โอ้โหเอาจริงๆป่ะมันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาที่น่าจะน่ารักนะเนี่ยใครเป็นคนคิดบ้านขอบตัวนี้สยองขวัญยิ่งกว่าชักกี้อีกอันนี้หยิบได้เรามีอุปกรณ์ที่น่าจะพอใช้ได้นั่นก็คือไฟแช็กฮึบทุกคนไฟแช็กนอกจากจะสร้างความสว่างแล้วฉันคิดว่าอาจจะทำลายไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นได้นะถ้าไฟรวมกับน้ำมันฉันคิดว่าอาจจะทำให้มันระเบิดได้แน่นอนจูดี้ฉันไปเรียกมันทำไมมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นฉันอยู่นี่โอ้มันมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งกินวิ่งเอาจูแล้วเข้าลุ่มอย่างไววิ่งมันเข้ามาได้ไหมคุณอยู่ไหนกันแกโซ่ทีมเดินไม่มีทางรอดหรอกนะพวกนายมาซ่อนตรงนี้เร็วจะไปยังไงมันดักอยู่มันไปไม่ได้ทางนี้พี่กิตเราสองคนถือไฟแช็กมาเราจะได้ส่งสัญญาณให้พวกเขาเฮ้ยทุกคนถ้าย่องมันไม่รู้ถ้าย่องมันไม่รู้เออทำไมจริงไหมเนี่ยไปริ้วไปริ้วเดี๋ยวฉันดูหลังให้ทุกแจงรีบมาไปแทงมันเร็วโอเคตัวนี้ปลอดภัยทุกแจงฝั่งนี้กำลังหันมานี่มานี่วิ่งมาอย่าวิ่งมาเร็วมาเร็ววิ่งอย่าวิ่งโอเคไม่วิ่งก็ได้ไปวิ่งนะแล้วทุกแจงมาอยู่ข้างหลังทุกแจงมาอยู่ข้างหลังโดนหลอกค่ะเรามาครบแล้วงั้นจะรออะไรล่ะจ๊ะจุดใส่ถังน้ำมันเลยดีกว่าอุ้ยจังหวะนี้แหละหาทางออกโอ้โหแล้วเราต้องกลับไปที่เดิมเพิ่มเติมคือจูดี้น่าจะอยู่ตรงนั้นระวังไว้ด้วยนะทุกคนทางออกน่าจะเป็นที่เดิมที่มันถูกปิดประตูอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ไงได้เปิดได้เอาเหรอวู้ยเย้เรารอดแล้วแต่ว่าที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีป้ายขายรองเท้าด้วยนะเครื่องแฟกเหรอไม่น่าใช่แล้วมันเครื่องอิมเมอร์เจนซี่นี่เอ๊ะฉันเห็นสายตาอะไรแปลกๆอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นดักแร้หรือว่าแมงมุมอะไรก็ไม่รู้นั่นไง อย่าคิดว่านี้ได้นะเฮ้ยเพื่อนอุ้ยอุ้ยรูอีกแล้วรูอีกแล้วมีรูข้างบนรูตามรูไปทางแยกซ้ายกับตรงไปเดี๋ยวทางแยกจะได้ยินเสียงจูดี้ร้องเพลงอยู่อ่ะเฮ้ยแจมไปดูดิพี่โบ้ปะโอ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะมันรวดขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาใส่หน้าเลยอ่ะบ้าน่ะพวกนายคิดกันไปเองหรือเปล่านายนำเลยดีกว่าฉันไม่นำแล้วเพื่อนนายนี่ขี้กลัวเนาะฉันว่าจูดี้หาพวกเราไม่เจอหรอกถ้าไม่เราอยู่ในเอ๊ะนายอย่าตดดิไม่เห็นเออฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้ตดแต่ว่าข้างหน้าของพวกเรานั้นมันมีตัวอะไรไม่รู้ห้อยอยู่อ่ะดูดิดูไม่ได้มันติดแถวอยู่ฉันว่าเอ้ยอย่าดันเอ้ยพวกนายด่าฉันลงไปฉันไม่รู้เอาไงต่อดีอ่ะที่ดีเนี่ยมันไม่มีทางอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าทำอุ้ยนี่มันเหมือนห้องผ่าตัดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดเดี๋ยวห้องผ่าตัดจูดี้โดนผ่าตัดไปแล้วจูดี้ตัวนั้นน่ะถูกทรมานอยู่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาไม่แน่นะว่าจูดี้อาจจะไว้ชีวิตเราก็ได้ฉันไปละ What สยองมากอะไรเนี่ยนี่มันคือขาแมงมุมนี่นาจำได้ป่ะจูดี้ติดอุปกรณ์แบบนี้อ่ะไม่หรือว่าไม่มีคนเปลี่ยนจูดี้ให้กลายร่างไปแบบนั้นน่ะทำไมสวนสนุกมันถึงมีสถานที่แบบนี้ด้วยอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะตามแสงไฟตรงนั้นไปดีกว่าป้าอันนี้หมุนอยู่เลยเนี่ยโอ้ยหมุนแรงด้วยทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่ากระสือหรออะไรมันใช่เป็นคุณลุงเฝ้าที่นี่ไงฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าที่นี่เดี๋ยวมันมีคนเฝ้าอยู่ลุงครับอ้าวเสียงใครน่ะฉันได้ยินเสียงหัวเราะเฮ้ยตุ๊กตาชักกี้เดี๋ยวก่อนนะทำไมเจ้าตัวนี้หน้าตามันถึงดูผุพังแบบนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าพ่อกับแม่ซื้อมือสองมานะ
ถ้าเทียบจากตัวตุ๊กตาที่ฉันแคปรูปมาไม่เห็นจะเหมือน